10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Chaos Knight. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Seconds remaining. Radiant Team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Puck! Dire Team pick. Needs assassin. Radiant Team pick. Hyper. Dire Team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time.
โอเคเสียงน่าจะมาแล้วหรือยังฮะมันมีดีเลย์อยู่ปรับแล้ว2นาทีฮะวันนี้เราทวยเทพนะครับก็เลือกเป็นนิกแอสซัสซินมาครับนิกแอสซัสซินฮะเป็นตัวพี่เลี้ยงในเลน3ที่ดีแล้วก็เลือกเนเชอร์โพเพตมาเฝ้าฮาร์ดเลนครับสำหรับกลุ่มทวยเทพส่วนทางด้านของทูไซฮะได้ไวเปอร์มาครับไวเปอร์นี่มันตัวไหนตัวนี้ฮะน่าจะไวเปอร์มาเป็นตัวแครี่หลักในเลนครับมี2สโลแล้วครับมีวิเศษมีไวเปอร์ไอ้ยะ5 seconds remaining. Dire team ban. อาจจะต้องขอให้ทั้ง2ทีมพอสแป๊บนะถ้าเกิดอีก2นาทีแล้วเนี่ยเสียงยังไม่มา team pick. The undying waits. Dire team pick.อันเบอิ้งไม่ได้เห็นมานานครับฮีโร่ที่มีพลานุภาพในการกดเลน3ที่ดีฮะเคยเป็นตัวโกงสมัยก่อนนู้นนะหลังจากถูกปรับมาครับทูไซก็เลือกมาใช้ในเลน3ครับ3สโลยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยเสียงโอเคอ๋อน่ามาละมาละเสียงน่าจะตามนั้นฮะกลุ่มทวยเทพนี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มาฟันธงแข่งกับ MM บ่อยๆนะฮะก็ต้องบอกแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดอีกครั้งครับเป็นรายการ D2S ฮะ D2S Rookie ครับระหว่างทีมทวยเทพครับกับทีมทูไซฮะตอนนี้เลือกทิมเบอร์ซอมาอันนี้เป็นรอบที่4นะรอบที่4หรือเปล่ารอบที่4ฮะรอบที่4รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วครับทางด้านทีมถวยเทพเนี่ยก็เก็บมาตลอดทางฮะนี่ก็เป็นทีมลูกี้ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้วยลูกี้ครับเพราะนั้นก็เก็บทีมลูกี้กันมาทั้งนั้นนะแล้วนี่ก็เป็น2ดาวรุ่งฮะเจอกันในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูว่าฝีมือจะคมเหมือนฝีปากหรือเปล่าหรือว่าจะดีแต่ปากฮะ Prepare for battle จังหวะนี้ขออนุญาตไปใส่ไว้หน่อยนะฮะโอเคอันนี้ก็เซฟแอสเป็นD2S รูกี้ฮะโอ้โหแล้วไม่สนใจอะไรเลยครับสโมกกันมาก่อนฮะทางทีมทูไซฮะนี่แล้วมาเจอลูกโผเพ็ดซะอย่างนั้นฮะโอ้มากัน5คนครับมาแห่กันมาปากหวายครับทูไซก็เล่นอย่างเป็นระบบและจุดปากหวายนี่ก็เป๊ะมากด้วยครับไวเปอร์เล่นโดยคิตตี้ฮะวิเศษเล่นโดยไฮเด็กครับแล้วก็ทูไซ CN ฮะเล่นเป็นอันไดอิงส่วนปักเนี่ยเป็นซิกฮะนะชื่อซิกโอมีการปรับออฟโซเวอร์วาร์ดกันมาครับดาร์กเสียไปเฝ้าเลนกลางครับมิสไซบลูเดี๋ยวต้องดูฮะตรงกลางครับเป็นเทพอะคิลิสฮะทิมเบอร์ซอครับนะเฮอร์คิวลิสครับจอมพลังฮะมาด้านขวาครับเล่นเป็นเคออสไนท์ฮะมีเอเรสครับเทพแห่งความปากดีฮะเอเรสเทพเจ้าแห่งสงครามครับรออยู่ด้านหลังฮะกับ EO
นะทำเป็นว่าส่งมาตัวเดียวครับดาร์คเซียจะหลงกลหรือเปล่าแต่ดาร์คเซียมาตัวเดียวไม่ค่อยเปรี้ยวอยู่แล้วฮะนี่ยังหลบอยู่นะเอเลสยังยึกงักยึกงักอยู่ดาร์คเซียก็ยังไม่กล้าเข้าคีบมากครับเหมือนจะร่วงรู้ในแผนการอันสุดชั่วร้ายของเหล่าทวยเทพนี่ฮะพยายามเข้มมาเข้มนะดีนายเข้มเลยครับจะติดกับหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูทางนี้ครับทวยเทพมีการมาปักหวาดในพิกัดที่เรียกว่าคีปไม่เกิดแน่นอนแล้วจังหวะนี้เคออสไนท์ลากมาอีโอเอาเชือกไปปาดคอไว้แล้วสตันอีก2วินาทีลุมยิงอยู่นิกแอซิสสตันแล้วดาร์คเซียกำลังจะโดนเฟิร์สบัตหรือเปล่ามีการสโลมาช่วยชีวิตแล้ววิกดขวดน้ำยารอดไปครับดาร์คเซียไอ้ยะรอดเฉยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าจริงทวยเทพนี่ก็เหมือนจะเข้มนะวางแผนกันมาดีครับแต่ว่าที่ถึกเลยก็คือดาร์คเซียครับแล้วก็ต้องขอบคุณวิเศษที่มาช่วยไว้ทันครับไฮเด็กครับไม่โดนเฟิร์สบัตนะฮะแต่ตรงกลางครับลัชช็อตดีนายคนที่นำอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะฮะคนที่นำอยู่ครับคนที่นำอยู่เป็นทิมเบอร์ซอครับของเหล่าทวยเทพทิมเบอร์ซออยู่ตรงกลางครับอะคริสนะสูสีกับทางด้านพักครับยังอยู่กันได้นี่ฮะดูจุดปักหวาดของทวยเทพนะฮะนี่ฮะปักหวาดที่ที่ว่าต้องหาแหละครับว่าปักตรงไหนฮะนี่มาในปักในซอกต้นไม้คลิปก็จะไม่เกิดแล้วก็ปักคุมรูนไว้ครับสำคัญคือคลิปตรงนี้เนี่ยมันลากง่ายครับก็ควรจะปักไว้ฮะถ้าใครที่ตั้งใจจะจัด3ชนครับเพื่อให้ตัวซับเนี่ยไม่มีเลเวลนะฮะยังไงครับอเล็กซานเดอร์นี่มันเป็นเทพอะไรกับเขาด้วยหรือเปล่าฮะเนี่ยไม่น่าใช่ฮะน่าจะเป็นกษัตริย์ของโรมันนะอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยฮะเอาละฮะดาร์เซียหลังจากเติมเลือดขึ้นมาก็ขึ้นมานิ่งๆครับโอ้โหแล้วเอาดาร์เซียอันไดอิ้งวิเศษมาในเลนแบบนี้ฮะเรียกว่าเป็นเลนที่แข็งมากนะครับสำหรับทูไซแก้เกมกันมาครับแต่ว่าปักอยู่ตรงกลางเนี่ยเจอทิมเบอร์ซอกลายเป็นปักที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบหรือเปล่าครับกำลังเปลี่ยงพามวิเซ่ครับไวเปอร์ฮะมาเจอกับเนเจอร์บอมเพดในเลนนี้ก็สบายฮะมีลูกคอยต่อนิดหน่อยแต่เขาออกเป็นพัวแมนชิลมาอย่างนี้ฮะโอ้โหวิเซ่ยังไงครับจะไปแลกคิตตี้เล่นดีมากกดดันได้ดีเหลือเกินฮะและในป่านี่มีการมาปักสันที่หวาดเพื่อแก้แต่ว่าจะเจอหรือเปล่าครับหาหวาดกันอยู่ว่าหวาดอยู่ตรงไหนฮะแล้วนี่มันมองไม่เห็นจริงๆนะครับถ้าไม่เดินเข้ามาฮะณจุดนี้ต้องเดินเข้ามาหรือกินต้นไม้ฮะเนี่ยยังไงฮะเสียตังค์ซื้อหวาดกันมาแต่ว่าหาออฟเซอร์หวาดเขาไม่เจอปักนานปักทนด้วยดิครับEO move มากับนิกแอตเลสินครับเห็นว่าเนเจอร์บอมเพดโดนกดอยู่ปล่อยให้เคออสไนท์เจอกับดาร์คเซียไปตัวเนี่ยมาแล้วฮะทางด้านไวเปอร์ครับ 1-1 เนี่ยสบายอยู่แล้วนะตอนนี้เลเวล4ขึ้นไปแล้วครับไวเปอร์อาคิลิสก็บอกว่าขอพอสก่อนแป๊บหนึ่งนะมีคนบอกว่าสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับคุณอาร์เนอร์คิกส์ก็บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงแข่งอยู่ฮะทีมชาติไทยอย่าลืมดูกันด้วย6โมงเย็นนะฮะ6โมงเย็นชิงแชมป์เอเชียทีเดียวแล้ววิ่งผ่านเนี่ยฮะโอ้โหดูทวยเทพไม่ธรรมดานะครับเนี่ยปักเซนที่หวาดแล้วรู้จุดแก้ไขการหวาดตรงนี้ฮะมีการปรับเปลี่ยนเลนด้วยนะครับทวยเทพไม่ธรรมดายังไงล่ะฮะอีโอกับนิกแอลซินจัดเลนมาแปลกนะครับแต่มาเจอกับวีเวอร์2ตัวนี้ก็น่าจะพอกดดันได้อยู่นะและดาร์คเซียกับวิเศษอยู่ในเลนนี้ครับยังคอยกดดันเคออสไนท์เหมือนเดิมเคออสไนท์เนี่ยขอแค่มีเลเวลครับแต่จริงๆเอามาทิ้งไว้ในเลนนี้ก็ค่อนข้างอันตรายแต่น่าจะมั่นใจว่าอยู่ได้หรือเปล่าโอ้โหดูครับไวเปอร์ไม่ยอมให้กดเลยครับนิกาซินเนี่ยเหนื่อยเลยนะแล้วมาแล้วครับเคออสไนท์3คนนี้ต้องเอาให้ลงครับไวเปอร์เ
เคออสไนท์พุ่งเข้ามาลากมาแล้วก็เอาเส้นชัยปาดคอสตันไว้1วินาทีกดสปิริตยัดแล้วก็เรียบร้อยครับเฟิร์สบัตเป็นของทวยเทพแล้วนี่อเล็กซานเดอร์วาร์ปเข้ามาป้อมทำไมฮะเนี่ยโดนป้อมสอยไปแต่ได้เฟิร์สบัตเนี่ยไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าครับเลน3ทางนี้ก็โอ้โหสบายครับไม่รู้จะเอาเงินให้ใครอย่างนี้น่าจะป้อนเงินให้ดาร์คเซียมากกว่าฮะดาร์คเซียไป 14-3 แล้วครับมีการวาร์ปมาช่วยกันตรงนี้ครับพยายามจะเอาทาวเวอร์ให้เร็วทวยเทพแห่กันมา4ฮะพักเลเวล5ครับทิมเบอร์ซอลเลเวล5อิลูซอรี่ออฟกันมาเอาแล้วมีประกันทาวเวอร์ครับยังไงทาวเวอร์กำลังจะแตกอันใดยิ่งเดินก็มาคว้างให้ก่อน1หมัดยังไงครับยิงสโลใส่เคออสไนท์กับลิงกับการ์เดนมีไฟเอาแล้วจะวาร์ปกลับซึ่งๆหน้าแบบนี้อเล็กซานเดอร์ตัดสินใจดีมากครับแล้ววาร์ปหนีไปได้ฮะมีการปักเสาซอมบี้มาครับปักเสาซอมบี้เมื่อไหร่เนี่ยต้องอย่าไปแลกฮะดีไนท์ทาวเวอร์ไปได้ครับทางฝั่งทูไซด์1ต่อ0ทวยเทพยังนำอยู่ครับ5นาทีมีกระแสบอกว่าทวยเทพเนี่ยพับจอมาดูถ่ายทอดสด TGPL แน่นอนครับถึงได้มาดิสวาดได้อย่างนี้ฮะผมก็ว่างั้นน่ะดูท่าไม่น่าจะเก่งจริงหรอกบาดเก่งไปงั้นมั้งทวยเทพนะได้เฟิร์สบาดก็อย่าเพิ่งดีใจไปครับเพราะไวเปอร์เนี่ยเลเวล5แล้วครับเคออสไนท์เลเวล4กระชากมาจังหวะนี้ไล่ตีอยู่อืมอีโอเพิ่งจะมาลิงฮะปีเตอร์ยัดกันมาเอาสู่นาทีที่5ครับทางด้านของทูไซด์เนี่ยได้ทาวเวอร์ตรงนี้ไปแล้วนะฮะเลน3ได้เปรียบแต่ว่าเสียทาวเวอร์ตรงนี้ไปเช่นกันฮะก็แลกกันไปยังไงครับเคออสไนท์เข้ามาใกล้เหลือเกินระยะนี้แต่ว่ามีวิเศษกับทางด้านอันไดอิ้งรองอยู่แล้วครับเอาไวเปอร์เป็นตัวล่อเคออสไนท์บอกว่าโอ้ตัวอยู่คนเดียวใครจะเข้าให้โง่ถอยกลับเฉยฮะเฮอร์คิวลิสปักตอนนี้เลเวล6แล้วครับเงินไป900มีขวดน้ำยาแต่ว่าทิมเบอร์ซอเนี่ยหมูไปไหนฮะหมูไปหารูนมาครับแต่รูนเนี่ยเป็นทางด้านของนี่เก็บมาแล้วนะพักเก็บมาแล้วครับ6 Chaos Knight Nick Assassin EO มาอีกแล้วครับ3ตัวสวัสดีคุณปอนด้วยฮะคุณปอนร็อกลีครับตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดอยู่อีกช่องหนึ่งด้วยฮะอะไรฟีนกำลังถ่ายคู่เนโตริกโปลีกรอบสายบนอยู่นะ4ทีมสุดท้ายของสายบนอ้าวแล้วล้ำมาอย่างนี้ครับเคออสไนท์นำมาอีโอลิงมาลากเข้ามาครับเอาเส้นชัยไปผูกคอไว้เนี่ยสิสตันสวมมาแล้วก็เรียบร้อยครับไวเปอร์อีโอกำลังจะตายเหมือนกันครับอันไดอิ้งพยายามไล่ฆ่าอยู่ดีเคปาใส่ดูเส้นมาปากเสาซอมบี้กันไว้โอ้โหถ้าไปบวกนี่ไม่ดีฮะแต่ว่ายังเลเวลน้อยอยู่ครับก็เลยช่วยไม่ได้มากครับวิเศษเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะช่วยได้ด้วยฮะมาตรงกลางยังไงครับปักกับวิเศษไวเปอร์ตายไป2ทีแล้วครับทวยเทพทำได้ดีทาวเวอร์ตรงนี้ฮะคุณสัวเรสบอกว่ามันดีนายไม่ได้MMดีนายพลาดยังไงฮะดาร์คเซียตอนนี้เลเวล7แล้วครับนี่ออกอะไรครับเนเจอร์วอลเพ็ดเตรียมจะออกเป็นแฮนด์ออฟไมดาร์สเหมือนกันนะนี่อาซินมาเฝ้าลูนอินวิไว้ฮะทิมเบอร์ซอกำลังจะเดินไปเก็บฮะไวเปอร์ครับเห็นเคออสนะอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ฮะต้องแซวได้รองเท้ามาแล้วครับอันเดอร์อิงมีอินวิซิบิลิตี้มาตรงนี้แต่ว่าเขารู้แล้วครับเพราะปักออฟโซวายไว้ตรงนี้ฮะนี่ก็เป็นจุดอีกจุดปักออฟโซวายที่ดีจุดนึงนะฮะมักไม่ค่อยโดนดิสวาดฮะถ้าปักตรงนี้เรียกว่าทูไซก็ไม่ธรรมดาแหละฮะเข้ามาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายได้ยังไงฮะทวยเทพแล้วมาแล้วทิมเบอร์ซอเตรียมจะเอาโอ้โหเขาอยู่กัน4คนยังจะมาปิ้งๆๆอีกนะ
จคอทำเรื่องอะไรกดดีมคอยไว้ครับจังหวะนี้นิกแอนซินกำลังเสียท่ากลางหนาไว้แล้วกดสตันสวนมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ทันป่าเลื่อยมาครับทิมเบอร์ซอแล้วก็โอ้โหต้องทิมเบอร์เชนหลบไปในป่าก่อนไม่ตาโอ้โหเนเจอร์โมเพนยิงอันตีมาจังหวะนี้เจ็บเหมือนกันป่าเลื่อยมาจังหวะนี้ทิมเบอร์ซอจะตามทันหรือเปล่า4ตัวที่บอบช้ำมากครับของทูไซแล้วหนีกลับมาได้ฮะอยู่กัน2ตัวเท่านั้นนะทวยเทพนี่ฮะเนเจอร์โมเพนแค่ยิงอันตีมาช่วยแต่ไม่ได้วาร์ปมานะใจคอโหดเหี้ยมอมหิตมากครับอเล็กซานเดอร์เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งฮะที่มักมากในกามนะฮะเป็นเกย์ด้วยครับไปดูหนังอัฐชีวประวัติมานี่แทบจะอ้วกแตกเลยทีเดียวไม่ใช่เทพอะไรนะสวัสดีฟามุสคามิเลโลด้วยฮะนิกแอสซินครับมารอซื้อของหรือเปล่าเงินก็ไม่พออ้าวแล้วลูนเฮดอยู่ตรงนี้ฮะเนสซินยังไม่เลเวล6แก๊งไม่สะดวกแน่นอนฮะเขาบอกว่าเกมนี้ทวยเทพเนี่ยน่าจะลำบากซะแล้วล่ะครับน่าจะลำบากอ้าวแล้วมาสตันต้องเก็บลูนเฮดไปก่อนเลยครับโดนดูดความเร็วมาวิสเซกฮะจังหวะนี้นิกแอสซินเก็บไปได้ทิมเบอร์ซอก็อดรูนอีกครั้งโอ้ดาร์คเซียฟรีฟาร์มมากครับตอนนี้มีฮิลแล้วฮะเมกานิซึมครับกำลังจะไปออกไปหรือเปล่าการเงินครับ10นาทีในช่วงนี้ครับโอ้โหเน็ตเวิร์ดครับเป็นทางฝั่งทวยเทพที่นำแล้วตอนนี้อันไดอิ้งหลุดออกจากเกมฮะยังไงฮะเนี่ยไม่พอด้วยไม่พอสด้วยฮะบังคับอันไดอิ้งมาเองเลยครับไม่พอสฮะโอ้โหคอนโทรลได้แล้วอันไดอิ้งคอนเนคเข้ามาแล้วครับเตรียมจะเข้ามาเอาทาวเวอร์ตรงกลางหรือเปล่าครับมากัน4ตัวแบบนี้บอกว่าเฮ้ยสโมกก่อนไหมสโมก1ทีครับแล้วอูนำด้วยวิเศษวิเศษยังไงเป้าหมายก็ตรงนี้แหละครับเคออสไนท์ฟาร์มสบายสบายเนียนๆใช่ไหมอีโอแต่อันนี้เลเวล8แล้วครับพร้อมจะพากลับบ้านดูตำแหน่งยืนของ EO เนี่ยดีมากฮะพยายามซ่อนตัวอยู่ให้เหมือนกับ Chaos Knight อยู่คนเดียวแต่จังหวะเนี่ยเขาสามารถลิงก์แล้วพากลับบ้านได้ทันที4ตัวที่โยกมาที่จะเงิบทันทีครับและดูครับลิงก์มาแล้วครับแล้วกดอันติพากลับบ้านครับพากลับบ้านแล้วโดนใบไม่ทันฮะไม่ทันครับปักโอ้โหแล้วโยกมา4ตัวฟรีๆฮะแม่รู้มากจริงๆครับแล้วมาแก๊งด้านขวาด้วยครับจะมาแก๊งดาร์คเซียเกือบโดนดาร์คเซียฆ่าเข้าให้ด้วยนะไม่รู้ตั้งใจจะมาฆ่าหรือตั้งใจจะมาหนีฮะแต่ว่าจังหวะนี้การเคลื่อนไหวของทวยเทพเนี่ยถือว่าสุดยอดฮะจากเปลี่ยนจากจะเสียเปรียบเป็นได้เปรียบเลยแล้วมาทำไมล่ะครับทิมเบอร์ซอตอนนี้ต้องทิมเบอร์เชนหลบไปแล้วครับโดนดีเคใส่โดนดีมคอยมาแล้วก็กดทิมเบอร์เชนไปติดสตันนี้ก็สตันช่วยไว้แต่ไม่ทันแล้วครับไวเปอร์ยิงพิษฆ่าไปได้ฮะโดนนำไปแล้วครับทวยเทพนะรูดับเบิลเมทเกิดทางด้านขวาครับเนเจอร์โปรเพจตอนนี้ได้แฮนด์ออฟไปด้านละเงินอีก 1,700 บาทเลเวล9ยังไงครับเนเจอร์โปรเพจวาร์ปมาแล้วหูล้อมจับวิเศษไว้เคออสในลากมาฆ่าแต่วิเศษยังหนีไปได้อีโอลิงมาจากทางด้านหลังพยายามจะฆ่าไวเปอร์ได้ทางด้านเคออสในกับอีโอตามไปฆ่าได้ก่อนครับวิเศษล่วงไปก่อนแล้วลูซารีออฟมาจังหวะนี้ฆ่าทางด้านโปรเพจไปได้กดโอ้ยกดสปิริตมาแล้วฆ่าไวเปอร์คือไม่ได้เหมือนกันฮะเสาซอมบี้ที่ปักไว้ตรงนี้ก็เป็นเงิน90บาทให้เคออสไนท์ครับโตกลับได้ดีครับทวยเทพจังหวะนี้ฆ่าได้2แต่เสีย1ฮะยังไงฮะที่น่าสนใจก็คือดาร์คเซียครับโอ้ดันมาเรื่อยแล้วครับแล้วโอ้โหแหวนหลบมาได้จังหวะนี้ทิมเบอร์ซอจะตามหรือเปล่าตามไม่ทันแล้วครับเนี่ยยังตามอยู่เนี่ยยังตามอยู่ฮะคูดาว3 2หนึ่งแล้วก็เอวิ่งเอ้ยมีการหลอกว้ามาดักหน้าเนี่ยเจ้าโมเพ็ดไม่ตามแล้วครับเพราะรู้ว่าตามไม่ทันครับนี่ก็สินมาเฝ้าลูนดับเบิลดาเมจอยู่ตรงนี้เนี่ยเจ้าโมเพ็ดยิงอันติมาอีกทีหนึ่งมีการว้ามาดักหน้าปากซอยฮะจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหไม่ต้องแล้วฮะอีโอเคออนไลน์ฆ่าไวเปอร์ไปได้อีกครั้งถวยเทพขึ้นนำ54เอาแล้วครับความหวังหรือเปล่าแล้วโดนสตันไว้ปากเสาซอมบี้มาหูวิเศษแหลมมาเกินครับ
เฮอร์คิวลิสฆ่าไปได้ฮะ6ต่อ4แล้วครับตัวเทพแต่ต้นเกมมันก็เป็นเช่นนี้แหละฮะตัวฮีโร่เลดเกมทั้ง2ฝ่ายพอๆกันนะมันไม่ใช่แบบฮาร์ดแครี่ฮะแต่ดูแล้วเนี่ยไวเปอร์กับเคออสไนท์เนี่ยน่าจะพอกันครับน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้อันติมาแล้วด้วยนิกแอสซินรูนอินวิอยู่ทางด้านบนครับแล้วก็น่าจะเป็นทิมเบอร์ซอเดินไปเก็บหัวเทียบนำ6ต่อ4ความหวังของ MM อยู่ที่ทูไซฮะยังไม่ได้บลิงค์แหละเงินพอซื้อบลิงค์แล้วนะแล้วเรียบร้อยครับปักก็ได้บลิงค์มาฮะคีย์ไอเทมชิ้นเดียวที่ปักต้องการก็คือบลิงค์ฮะอย่างอื่นจะค่อยๆตามมาครับเขาต้องจัดจังหวะเปิดให้เต็มฮะยัดทุกสกิลทุกสิ่งทุกอย่างที่ปักตัวน้อยจะทำได้โอ้โหแล้วนิกแอสซินเดินป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมาในป่าออกอาเคนบูทมา15นาทีเข้าไปแล้วครับกราฟการเงินตอนนี้เนี่ยเป็นทางด้านของทวยเทพนำอยู่ 3,000 EXP นำอยู่ 4,000 ครับ Chaos Knight Chaos Knight กับ Nature Prophet นำอยู่โอ้ไวเปอร์ขึ้นมาล่อเลยนะไวเปอร์เตรียมจะออกเป็นแวนการ์ดหรือเปล่าโดนเลื่อยชาร์ปไป2ทีมีคนมากันทาวเวอร์แค่2คนครับทวยเทพพยายามจะถล่มเอาทาวเวอร์ให้ได้นี่อัสซินยังไม่กดอันตี Nature Prophet กดอันตีมาเนี่ยอัสซินสตันมาจังหวะนี้ก็วืดฮะเอเลสนะก็เหมาะกับเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาดีครับเพราะนี่กันซินเนี่ยมันเป็นตัวจอมหาเรื่องฮะดันสายนี้ก็ดันสบายครับเฮอร์คิวลิสกับ EO ฮะ AR เนี่ย EO เฮอร์คิวลิสมันกลับมาได้อยู่แล้วสตันไปจังหวะนี้แล้วก็เบิร์นมานะกดดีมคอยไว้ด้วงกดอันติหนีฮะจังหวะนี้รวบประมาณก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้ว EO กับการ์เดียนมิฟมาจากไหนไม่รู้กดสตันไวเปอร์ไว้ก่อน3วิแล้วลุงตบเนี่ยซินมาสตันอีกทีฆ่าดาร์คเสียกับปั๊กไม่ได้พร้อมกันครับอันนี้อาซินก็ตายไปด้วยเนเจอร์โมเพนมาแจมด้วยแต่จังหวะนี้มันตีแรงจริงๆครับเคออสไนท์ดับเบิ้ลคิวเคออสไนท์ครับฆ่าทางด้านของวิเศษไปได้ด้วยครับแต่ว่า EO ฮะตามมาเก็บอีกดอกนึงครับสุดท้ายเป็นทางด้านของ EO ได้ศพดึงแต่ Chaos Knight ได้ทริปเปิลคิวแล้วโอ้โหทวยเทพนำไป11ต่อ6ครับทีมไฟท์ไม่ธรรมดาฮะโอ้โหนึกว่าจะดีแต่ปากนะใช้ได้ฮะเทพแต่ละองค์ฮะได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปก่อนแล้วไวเปอร์มาทำไมครับเนี่ยวาร์ปมาอย่างนี้ก็เสร็จทวยเทพครับไม่ได้ดูว่าแกมาอีท่าไหนนะแต่ฟรีเลยครับได้ทาวเวอร์แถมซะอย่างนั้นนะฮะเอาแล้วลากปาร์คมาจังหวะนี้กดสปิริตยัดเอาเลื่อยปลามาก็เรียบร้อยวิเศษจะเข้ามาช่วยโดนเลื่อยช็อตโดนสตันมาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับดาร์คเซียกำลังจะเป็นล้มลงไปด้วยดาร์คเซียก็ตายไปด้วยแล้วอูอันไดอิงตายห้าอีกครั้งก็ทวยเทพฆ่าได้ฮะแม่เอาเคออสไนท์ไม่ลงแล้วครับเคออสไนท์เนี่ยมีอาร์มเลดออฟมอริเจียนแล้วครับอาร์คิลิสฮะอ๋อไม่ใช่อาร์คิลิสฮะเป็นเฮอร์คิวลิสฮะ16ต่อ6ครับแม่ต้นเกมมาเหมือนจะสูสีจริงๆครับแต่ถวยเพพเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ถึงขนาดไม่ออกโพยในแฟนเพจของตัวเองฮะตั้งใจมาแข่งประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะทวยเทพเนี่ยคือแบบไม่ใช่จะพิสูจน์ฝีมืออะไรฮะคือถ้าจะให้ผมเดาฮะ MM เดาก็เดาได้เลยว่าแลคงหมดดาร์คนะฮะนะภาษาบ้านเราก็เรียกหมดดาร์คครับเห็นว่าเขามีรางวัลเป็นกุญแจก็เอากุญแจมาแลกขีจังหวะนี้ถล่มก็มันลึกไปหรือเปล่าครับปักใบไว้แล้วอูยิงพิสัยกดดีมคอยดึงฆ่าเคออสไนท์ไปได้ก่อน EO ก็เลยก็ตายตาม EO ตายตามแต่ว่าหมุนเลื่อยมันแรงจริงทิมเบอร์ซอฮะก็แลกชีวิตไปกับทางด้านของอันไดอิงครับจังหวะนี้ทิมเบอร์เชนเข้ามาฆ่าปักต่อโดนดูดความเร็วโดนลุมยิงอยู่ทิมเบอร์ซออึดจริงๆโดนรวบกลับมาทิมเบอร์เชนพยายามจะมุดหนีต้นไม้ไปอุ้ยอึดมากครับได้โซมูเตอร์แล้วแต่จังหวะนี้ต้องมอบตัวคาป้อมเขาครับจะมาให้ป้อมยิงนะแต่ก็ไม่เหลือฮะตายไป3ตัวครับตัวเทพในขณะที่ทูไซส์เนี่ยเสียไป2ไอ้ยะอย่างที่บอกฮะแลคงหมดตรุสนะฮะก็เลยมา
หวังว่าจะชนะและได้กุญแจเอาไปแลกแร่แล้วไปเบสใหม่ฮะเล่นแทงไปมั่วซั่วแบบนั้นแร่หมดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับดาร์คเซียดีไนทาวเวอร์ไปได้ก็ต้องดูครับว่าจะสมหวังหรือเปล่านะฮะไม่ได้จะลบคำสบประมาทไม่ได้จะแสดงฝีมืออะไรแร่หมดฮะน่าสงสารฮะน้องมอน ETL Teamwork ก็ถามว่าจะสู้ทีม MM ได้ไหมครับทีม No MM โอ้ตัวเทพจะเอาอะไรมาสู้ฮะทีมเบอร์ซอมาตรงกลางตอนนี้ทีมเบอร์ซอถึกมากเลยครับเมื่ออัพ Reactive Armor เต็มฮะโอ้โหเขาฆ่ายากมากฟาวลูนหรือปากออฟโซเวอร์วาดมาวิเศษมายืนค้ำอยู่ดูฮะเขามีอันตีนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับยืนคุ้มกันรูนให้ทิมเบอร์ซอสบายๆแล้วเป็นรูนเฮดด้วยโอ้เอาขวดเติมให้ด้วยนะเอาขวดให้ทางด้านนิกแอสซินเติมด้วยนะแล้วจังหวะนี้มัวแต่ส่งขวดให้กันครับตายไปทั้งกู้และกันนิกแอสซินตายไปก่อนแล้วโดนดีมคอยดึงไว้จังหวะนี้ทิมเบอร์เจนขึ้นไปด้านบนตามขึ้นไปได้หรือเปล่าอิลูซอรี่ออฟมาแล้วอู้หนีขึ้นไปได้ฮะอาคิลิสนี่พริ้วมากแต่ว่าโอ้จังหวะนี้ครับเคออสไนท์กับการ์เดียนวิปมาฆ่าไปได้1ตัวแล้วครับเนเจอร์โอเพ็ดวาร์ปมาด้วยกำลังไล่ยิงปั๊กอยู่ยิงฟรีครับยิงฟรีแต่ว่าวิเศษโซนอัสซัมชันไปก็ไม่ตายครับฆ่าอีโอไม่ได้เคออสไนท์ลากมากระชากฆ่าไวเปอร์แล้ววิเศษไปได้ครับจังหวะนี้อันเดอร์ยิงหลุดระหว่างทางด้วยครับมันเลยลำบากครับแล้วดูนี่ฮะหนีมาครับหนีมาแล้วปั๊กรอดอย่างวุดวิดฮะถวยเทพขึ้นนำไปเป็น21-10ครับปักรอดกลับบ้านมาได้ฮะจังหวะเข้าทำของถวยเทพครับอยู่ที่3ตัวนี้ครับ Nature Prophet EO แล้วก็ Chaos Knight ฮะโกโบแก๊งได้ทุกที่เลยนะจะไปตรงไหนเนี่ยไปทีละ3ฮะจังหวะนี้นิกแอซินมาด้านหลังจิ้ม1ชึกสตันไว้เบิร์นมานานแล้วก็เรียบร้อยครับฆ่าไปได้กลางหนาวว่าอย่างนี้ก็เข้ายากครับเราหูแล้วยิงโซอัสซัมชันมายิงอันติมาช่วยครับในเจ้าโอเพตแต่กดเมจิกซิกขึ้นมาตายหรือเปล่านิกแอซินสตันไว้หูแล้วก็นี่เหลือครับนิกแอซินตายแต่ว่าพักกับอันเดอร์อิงก็ตายไปตรงนี้ดาเซียมาช่วยครับตามเผาอีโอไปได้มาแล้วครับเคออสไหนมาช้ายังดีกว่าไม่มาอยู่กับทิมเบอร์ซอยอย่างนี้ถึกมากครับกดฮิวกันขึ้นมาครับสำหรับดูไซต์แต่ว่าเนเจอร์โมเมนต์มาอยู่ด้านหลังจะมายิงเนียนใช่ไหมอิลูซอรี่ออฟมากดหายตัวแต่ก็ไม่รอดโดนพิษตายไปทิมเบอร์ซอกดอันตีมาแล้วฆ่าทางด้านของไวเปอร์ไปได้เหมือนกันและดาร์คเซียก็โดนฆ่าตายตามไปฮะแม้ปังจะกดดีมคอยดึงไว้แต่ว่าหูยหวังดีแต่ตัวเองก็ตายไปด้วยครับไล่ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจริงๆทวยเทพปักออฟเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้านหลังทาวเวอร์อย่างนี้ก็หมายความว่าจะเอาเลยฮะหมายความว่าตูจะเอาเซิร์ฟเอาทาวเวอร์นี้ฮะแล้วก็นี่น่าจะมีอะไรเหลือบ้างกว่าแรงหรือเปล่าครับสำหรับทวยเทพ Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack.โอ้โหทิมเบอร์ซอไปบลัดโซนแล้วนะครับผ่านไป20กว่านาทีฮะการเงินที่นำอยู่เป็นทวยเทพนำไปแล้ว 16,700 ฮะนี่ฮะ EXP ก็นำไปเกือบ 20,000 เลยทีเดียวครับโอ้ทิมเบอร์ซอนี่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยสบายใจเลยนะตอนนี้มานาเยอะครับทำได้ทุกสิ่งอีโอครับออกเป็นเมคานิซึมมาเนเจอร์โอเพ็ดเสกลูกมาแล้วก็แทงคลิปไว้ฮะเอาคลิปแทงโรชานไว้กำลังจะเอาโรชานทางด้านนี้น่าจะรู้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้ครับคนนี้ก็ไปตายบ่อยเกินฮะแม้ว่าจะรวยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปมาฮะเป็นคนที่มีเงินเยอะสุดแล้วครับในทีมทูไซฮะเอจิตอินมาเท่าเก็บโดยเคออสไนท์เดี๋ยวเจอโพเพตอเล็กซานเดอร์ครับก็โยกไปโยกมาโอ้นี่มันสาวกทวยเทพเยอะเหลือเกินนะ
นี่ยฮะคุณจ่อยฮะอ้าวแล้วกดดีมคอยดึงไว้จังหวะนี้ไงเดี๋ยวเจ้าโมเพนโดนปักเซนที่หวาดฆ่าด้วยแล้วก็ลาก่อนครับอเล็กซานเดอร์ฮะแล้วเคอสได้การเรียนวิปมาเคลียร์ครับใครมีปัญหากับอเล็กซานเดอร์กลางกำแพงมาแล้วกดอันตียัดมาจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยครับการเรียนวิปตายไปก่อนพยายามมาช่วยครับแต่ว่าโอ้โหซื้อเกิดมาแก้แค้นกันเนี่ยเจ้าโมเพนแล้วฆ่าไปได้เสียเคอสได้ดับเบิลคิวทิมเบอร์ซอยอีกหนึ่งครับอาร์คิลิสมาช่วยไว้ยังไงครับปักหนีรอดไปได้ฮะแม่ฆ่าตัวเดียวนี่มีเรื่องเลยครับคุณจ่อยฮะคุณจ่อยธนะนพรัตน์ฮะก็มาบอกว่า MM จ่ายเบียร์2เท่าที่ตุดถวยเทพก่อนดีไหมโอ้โหนี่ฮะพวกแฟนบอยของถวยเทพนะฮะแต่เกมนี้ต้องยอมให้เขาแหละฮะนะฮาริกลักบูเซเล็กก็มาด้วยฮะเอาแล้วจังหวะนี้สตันไหมโอ้โหแล้วตามก็มาฆ่าถึงในทาวเวอร์ไม่รอดเลยครับอันไดอิงกับทางด้านปักชื่ออะไรเนี่ยฮาริลักบูซีเล็กคล้ายๆซีเล็กทูน่าหรือเปล่าฮะถ้าตั้งใจอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะพวกแฟนบอยของทวยเทพฮะมาเกะกะระรานนะได้ทาวเวอร์ไปแล้วครับแล้วกำลังจะได้บานแหลกแต่จังหวะนี้โดนดักเซียรวบกลับมาแล้วโอ้เนี่ยครับวิเศษนี่ครับวิเศษตายไปก่อนแล้วดักเซียตายตามครับทิมเบอร์ซอมันโหดเกินไปครับอาร์คิลิสเฮอร์คิวลิสเปิดปิดหมัดโอ้โหแล้วเข้มจริงๆฮะล็อกลีก็มาชมบอกว่าทวยเทพเล่นโอเคฮะไม่เสียแรงที่สอนทุยอ้าวแล้วลากมาจังหวะนี้ดีว่าปักเนี่ยเฟดชิปแล้วบลิงค์หลบออกมาได้ฮะโอ้โหดูฮะปิดหน้าบ้านแล้วครับจังหวะนี้อันไดอิงโดนลุมฆ่าตายไปน่าจะเป็นที่ประจักษ์กับตาครับว่าถวยเทพเนี่ยพอจะมีฝีมืออยู่บ้างนะฮะนี่ฮะเบสก็มาถามว่าทำไมเวลาเบสเนี่ยถวยเทพไม่เข้มแบบนี้บ้างเดี๋ยวเจ้าโมเพ็ดได้เฮกมาแล้วครับไซส์ออฟไว้เอาดีมคอยครับจังหวะนี้ก็วืดนะฮะก็ต้องถามว่าทำเพื่อใครครับปักยังไงครับปักเล่นได้ตามมาตรฐานจริงนะแต่ตอนนี้เนี่ยการเงินตัวเทพกำลังจะขึ้นมานำขาดโอ้โหโดนรถเกาะกันมายังไงวิเศษครับวินโชบอยู่ด้านหลังไม่กล้าเข้าเคลฟในกระชากมาแล้วเป็นอันนี้กดแปลงล่างแล้วก็ตัวระเบิดไปเลยกลางกำแพงมาครับทางด้านของดาร์กเซียแต่ว่าโดนสตันหลายสตันเหลือเกินฮะล่างแยกก็โหดเหมือนกันครับต้องถอยก่อนแล้วมั้งครับทวยเทพอ้าวแล้วยอมจีจีเลยครับเนเจอร์โมเพ็ดตามก็ไปเข้าวิเศษถึงข้างในฮะเนี่ยเป็นทวยเทพครับโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะโอ้โห GGWP ฮะ